ฤดูกาล1999ถึง2000ครับนั่นคือครั้งแรกและครั้งเดียวบนหน้าประวัติศาสตร์ที่แชมป์ FA Cup ไม่ได้ลงแข่งป้องกันแชมป์ป๋าเฟอร์กี้เนี่ยไม่พอใจอย่างมากครับถึงขั้นว่าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเจาะจงหมายเลขโดยตรงโทรไปหารัฐมนตรีกระทรวงกีฬาครับทัพปีศาจแดงสู้ไม่ได้ครับตกรอบแรกครับเจ็บช้ำน้ำใจกันไปอีกเซอร์เลฟูสันบอกว่าผมเสียใจเพราะเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากด้วยคำว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติเมนสเตนสตอรี่สเรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรสิงห์คำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับเหมือนเดิมครับกดกันก่อนเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยครับให้กับ Main Stand Thailand ของเรานะครับแล้วก็มีช่องทางฟีเจอร์สแตงค์ในการสนับสนุนช่อง Main Stand ของเราอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณล่วงหน้าไว้ณตรงนี้นะครับกลับเข้าสู่ในศึก FA Cup นัดชิงชนะเลิศซีซั่นนี้ครับอีกไม่นานเราก็จะรู้ว่าแมนเชสเตอร์ทีมไหนจะได้เป็นแชมป์นะครับระหว่างสีแดงหรือว่าสีฟ้ายูไนเต็ดกับซิตี้แต่ถ้ามองย้อนกลับไปครับในอดีตครับมันมีช่วงเวลาหนึ่งครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นกลายเป็นเส้นขนานกับถ้วย FA Cup นี่คือถ้วยอันเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และมีมนต์ขลังเป็นถ้วยที่อายุรวมนั้นเกิน100ปีแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทัพปีศาจแดงนั้นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันถ้วยนี้ครับทั้งที่ตัวเองเป็นแชมป์เก่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในฤดูกาล1999ถึง2000ครับและมันก็มีเรื่องราวพูดถึงต่างๆนานาครับว่าเป็นการถูกบังคับหรือเป็นการตัดสินใจเองของสโมสรประเด็นตรงนี้น่าสนใจครับเลยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการโหมโรงก่อนแล้วกันครับก่อนที่จะถึงนัดชิงชนะเลิศของศึก FA Cup ซีซั่นนี้ครับผมพาย้อนกลับไปในขวบปีแห่งความมหัศจรรย์ครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาล1998ถึง99ทุกคนทราบดีครับนั่นคือปีงความยิ่งใหญ่ทัพปีศาจแดงคว้า3ถ้วยใหญ่ได้สำเร็จ Treble Champ พรีเมียร์ลีกนี่เบียดสู้กับอาร์เซนอลอย่างสนุกมากๆครับแล้วก็เข้าป้ายมีคะแนนชนะเหนืออาร์เซนอลแค่1คะแนนครับ79ต่อ78ด้วยผลงานในช่วงหลังนะครับที่แมนยูไนเต็ดนั้นสุดๆจริงๆครับ20เกมหลังในศึกพรีเมียร์ลีกไม่แพ้ใครครับชนะ14เสมอ6คราวนี้ FA Cup ครับไฮไลท์อาจจะอยู่ที่รอบรองชนะเลิศแมตช์ที่เจอกับอาร์เซนอลนัดรีเพย์นะครับเกิดดราม่าเยอะแยะมากมายครับเดนิสเบอร์แคมป์ได้โอกาสเป็นผู้ยิงประตูชัยจากจุดโทษแต่ถูกเซฟไว้ได้โดยปีเตอร์ชไมเคิลและสุดท้ายเรดเดวิลก็มาคว้าชัยได้สำเร็จจากประตูโซโล่เดี่ยวในตำนานของแรนกิกส์ถอดเสื้อมานี่ขนหน้าอกฟูฟ่องเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนจำได้ก่อนที่จะเข้าไปเล่นในนัดชิงชนะเลิศเอาชนะนิวคาสเซิลแบบสบายๆ2ประตูต่อ0และที่สุดในที่สุดก็คือนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นแหละครับค่ำคืนมิราเคิลที่คัมนูครับโดนมินยอมินิกออกนำไปก่อนแล้วก็มีโอกาสหลายๆครั้งครับที่เสือใต้จะได้ประตูขึ้นนำห่างแต่ปรากฏว่าในช่วงทดเจ็บครับภายในระยะเวลาไม่ถึง3นาทียูไนเต็ดได้2ประตูครับเท็ดดี้ชอร์แฮมตีเสมอและโอเลกุนาโซชามาทำประตูชัยกลายเป็นแชมป์ยุโรปครับและพร้อมกับวาทะอันโด่งดังของเซอร์เล็กฟูสันฟุตบอลบลัดดี้เฮลนั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีครับทุกคนไม่เคยลืมความทรงจำนั้นจากความสำเร็จนั่นแหละครับเริ่มต้นซีซั่นใหม่1999ถึง2000มันก็หมายความว่าแมนยูไนเต็ดจะลงสนามป้องกันแชมป์ในฐานะแชมป์เก่าครับนั่นคือเรื่องปกติครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันกลับไม่ใช่เป็นเช่นนั้นครับโดยเฉพาะในถ้วย FA ครับซึ่งปรากฏว่าโปรแกรมการแข่งขันนั้นมันไปตรงกับรายการใหม่ที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า FIFA นั้นเพิ่งคิดค้นขึ้นมารายการนั้นมีชื่อว่า FIFA Club World Championship ครับหรือว่าในชื่อปัจจุบันก็คือ FIFA Club World Cup นั่นเองต้องเท้าความก่อนว่าก่อนที่จะมีรายการของ FIFA นะครับ Club World Championship เกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยกับรายการที่นํา2แชมป์จาก2ทวีปใช่มั้ยฮะนั่นคือแชมป์ยุโรปไม่ว่าจะในชื่อของ European Cup หรือ UEFA Champions League ก็ตามมาปะทะกับแชมป์จากอเมริกาใต้ Copa Libertadores ครับซึ่งชื่อยังเป็นทางการของรายการนี้คือ Intercontinental Cup โดยเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่ยุค60ครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปก็คือ UEFA
กับคอมเมโบครับนั่นคือสหพันธ์ของฟุตบอลทวีปอเมริกาใต้เพียงแต่ว่าในตามหลักความจริงแล้วรายการนี้นะฮะ Intercontinental Cup เนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงกับทางฟีฟ่าครับและในช่วงหลังๆครับมันก็เริ่มเป็นเรื่องของธุรกิจมากขึ้นซึ่งในยุคหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่ารายการนี้ถูกเรียกให้คุ้นหูคุ้นปากโดยชื่อของสปอนเซอร์เป็นส่วนใหญ่หนึ่งในนั้นก็คือ Toyota ครับจำได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับนั่นคือถ้วยที่มีมาก่อนก็คือการวัดกันครับของ2แชมป์จาก2ทวีปยุโรปและอเมริกาใต้แต่มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้การรับรองจากทางฟีฟ่าครับซึ่งพอรายการนี้มันค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆทางฟีฟ่าก็มองว่าทำไมถึงไม่มีรายการขององค์กรลูกหนังโลกอย่างเป็นทางการสักทีก็เลยมีแนวคิดในการจัดรายการชิงแชมป์สโมสรโลกขึ้นมาซึ่งแผนงานเนี่ยถูกวางไว้ตั้งแต่ปี1993นะครับก่อนที่จะมาเริ่มต้นจริงๆก็คือปี2000โดยเนรมิตเป็นทัวร์นาเมนต์เลยครับอย่างเป็นทางการในชื่อของ FIFA Club World Championship นั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าไอ้รายการนี้เนี่ยมันดันไปตรงกับโปรแกรมการแข่งขันของ FA Cup ในรอบที่4ก็คือช่วงต้นเดือนมกราคมปี2000ปรากฏว่ามีแถลงการจากทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับว่าตัดสินใจเลือกที่จะไปเล่นในรายการของ FIFA ครับ Club World Championship และขอถอนตัวจากรายการ FA ครับเนื่องจากโปรแกรมมันชนกันเป็นเหตุให้ในฤดูกาล1999ถึง2000ครับนั่นคือครั้งแรกและครั้งเดียวบนหน้าประวัติศาสตร์ที่แชมป์ FA ครับไม่ได้ลงแข่งป้องกันแชมป์ท่ามกลางความงุนงงของแฟนบอลท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะ FA Cup สำหรับคนอังกฤษเนี่ยมันเต็มไปด้วยความคลาสสิกครับมันเต็มไปด้วยมนต์ขลังมันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แถลงการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุเอาไว้นะครับในปี1999บอกว่าเราตระหนักดีว่าแฟนบอลของเราหลายๆคนอาจจะต้องผิดหวังกับการที่เราตัดสินใจไม่ลงแข่งขันใน FA Cup แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่านี่คือโอกาสในการแข่งขันเพื่อเป็นเกียรติสูงสุดในการเป็นแชมป์สโมสรโลกนำมาซึ่งโอ้โหความคิดเห็นที่แตกต่างยิบย่อยออกไปหลายๆทางครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเชิงในวิจารณ์แบบในแง่ลบปนกับความผิดหวังที่สโมสรเลือกแบบนั้นอย่างไรก็ตามครับประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าจากการวิเคราะห์ของผู้สันทัดกรณีหลายๆเจ้าเช่นเดียวกับสื่อของอังกฤษนะครับมองว่าจริงๆแล้วไอ้การสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถอนตัวจาก FA ครับเพื่อไปเล่นรายการของ FIFA เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อังกฤษนั้นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2006ครับถ้าเรามองกันในแง่ของความจริงครับองค์กรใหญ่ของโลกลูกหนังเริ่มต้นรายการใหม่แล้วแมนยูไนเต็ดก็ได้สิทธิ์แข่งขันในฐานะแชมป์ของยุโรปรวมถึงเป็นตัวแทนของอังกฤษด้วยมันก็เลยถูกมองว่าทัพปีศาจแดงนั้นมีทางเลือกไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับไอ้ครั้นจะแบ่งเป็น2ทีมณเวลานั้นมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะขนาดทีมมันยังไม่ได้มีมากมายเหมือนทุกวันนี้ครับและถ้ามองในแง่ของผลประโยชน์ประเทศชาตินะฮะที่ต้องการจะเป็นเจ้าภาพในศึกฟุตบอลโลกปี2006ถ้าทำอะไรสักอย่างที่มันดูขัดต่อแนวคิดของ FIFA ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่มาร์ตินเอ็ดเวิร์ดครับประธานสโมสรของยูไนเต็ดณเวลานั้นนะครับยอมรับเลยครับว่าไม่มีทางเลือกเท่าไหร่ครับนอกจากดำเนินการไปตามแผนของรัฐบาลรวมถึงองค์กรแม่นั่นก็คือ FIFAเพราะคำว่าผลประโยชน์ของชาติที่มาเกี่ยวข้องถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่บราซิลนั่นคือ Club World Championship นะครับมันก็จะเป็นการทำลายโอกาสของอังกฤษที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2006นั่นคือคำพูดของมาร์ตินเอ็ดเวิร์ดเปิดเผยผ่านทาง The Mirror ครับสื่อดังของอังกฤษสุดท้ายบทสรุปจากเอ็ดเวิร์ดก็คือเราถอนตัวจาก FA Cup และตกลงที่จะเล่นในบราซิลเป็นเรื่องค่อนข้างแน่ชัดสำหรับเราว่าถ้าไปแข่งขันที่บราซิลแล้วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสอย่างมากในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2006หากเราไม่ไปแข่งก็เหมือนเป็นการทำลายโอกาสของอังกฤษแต่ในมุมของทีมฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะเซอร์เล็กฟูสันโหเดือดดานอย่างมากครับที่สุดท้ายแล้วมติของสโมสรเนี่ยคือต้องยอมถอนตัวจาก FA Cup เพื่อไปเล่นรายการใหม่ของ FIFA วิเวกซอฮาวีนะครับคนนี้เป็นนักข่าวและเขียนบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวครับผ่านทาง The Guardian อีกสื่อคุณภาพของอังกฤษครับบอกว่าป๋าเฟอร์กี้เนี่ยไม่พอใจอย่างมากครับและไม่เห็นด้วยอย่างมากแต่เขาไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองในบทความตรงนั้นนะครับเปิดเผยบอกว่าเฟอร์กูสันถึงขั้นว่าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเจาะจงหมายเลขโดยตรงโทรไปหาโทนี่แบร์นะครับซึ่งณเวลานั้นเนี่ย
อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาครับก่อนที่จะก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในเวลาต่อมาโทนี่แบร์ก็รู้สึกไม่พอใจเช่นกันครับความรู้สึกคล้ายๆกับเฟอร์กูสันแต่ก็ยอมรับเหมือนกันว่าทางเลือกในการตัดสินใจเนี่ยมีไม่มากครับขอให้แฟนบอลยูไนเต็ดนั้นเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวที่สโมสรต้องถอนตัวจากการแข่งขัน FA ครับจากคำเปิดเผยของรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาในเวลานั้นนะครับบอกว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ไปแข่งขันรายการใหม่ที่บราซิลหมายความว่าทีมที่จะเข้าไปแทนที่ก็คือบาเยิร์นมิวนิกในฐานะรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นตัวแทนมาจากเยอรมนีแล้วเยอรมนีเนี่ยก็เป็นคู่แข่งโดยตรงครับในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2006กับอังกฤษแน่นอนครับมันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะมองเห็นความเสียหายได้ในอนาคตครับถ้าปล่อยให้ตัวแทนจากชาติคู่แข่งนั้นเข้าไปเล่นในรายการของฟีฟ่าแทนที่จะเป็นสิทธิ์ของอังกฤษมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งอาจจะเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกณเวลานั้นในการรักษามาตรฐานของอังกฤษและยุโรปสิ่งเหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติและเป็นการตัดสินใจที่ไม่ปกติเช่นกันกับการอนุญาตให้พวกเขาได้รับการยกเว้นจากถ้วย FA คัพในฤดูกาล 1999-2000 แต่มันเป็นเวลาแค่1ฤดูกาลและผมก็หวังว่ากองเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่พวกเขาและสโมสรถูกขอให้ทำฝั่งของอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือเดวิดเดวิสครับคนนี้เนี่ยเคยเป็นผู้อำนวยการบริหารของ FA กล่าวถึงในประเด็นนี้บอกว่าถ้าหันหลังให้กับทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือรายการ FIFA Club World Championship นะครับมันจะส่งสัญญาณที่เลวร้ายที่สุดที่จะเป็นไปได้ไปยังการเสนอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกกับช่วงเวลาที่เราอยู่ในขั้นตอนการเสนอตัวจัดฟุตบอลโลก2006แม้ว่าเคยมีทฤษฎีนะครับที่จะพยายามหาทางออกเพื่อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสามารถรับมือกับ2รายการได้ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างเช่นอาจจะขอให้ขยายเวลาของฤดูกาลปกติเนี่ยเพิ่มอีก10วันได้ไหมจะได้ขยายโปรแกรมออกไปและปีศาจแดงก็จะได้เล่นทั้ง2รายการได้แต่สุดท้ายทฤษฎีเหล่านี้ก็ถูกปัดตกลงไปครับเหตุผลหลักๆก็คือ1มันอาจจะไม่ยุติธรรมกับสโมสรอื่นๆและ2ก็คือซัมเมอร์ปี2000ครับก็ยังมีรายการฟุตบอลหลักก็คือศึกยูโร2000เนี่ยรออยู่ครับเพราะฉะนั้นมันขยายเวลาไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็เลยเกิดขึ้นครับแมนยูไนเต็ดถอนตัวจาก FA คัพในฐานะแชมป์เก่าเพื่อจะไปเล่นรายการใหม่ของ FIFA นั่นก็คือ Club World Championship ที่ประเทศบราซิลแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการตัดสินใจครั้งนี้นะครับในรายการดังกล่าวครับจัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโรปีศาจแดงเนี่ยถูกจับสลากไปอยู่ในกลุ่ม B ครับร่วมกับวาสโกดากามาครับยอดทีมจากบราซิลเนกาซ่าครับแชมป์จากโซนคอนคาเคฟและเซาท์เมลเบิร์นครับแชมป์จากโซนโอเชียเนียปรากฏว่าผลงานไม่ดีเลยครับ3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1มี4คะแนนเท่ากับเนกาซ่าตัวแทนจากเม็กซิโกแล้วผลต่างประตูที่เสียทัพปีศาจแดงสู้ไม่ได้ครับตกรอบแรกครับในรอบแบ่งกลุ่มเจ็บช้ำน้ำใจกันไปอีกและสุดท้ายนะครับเป้าหมายหลักสำคัญครับที่มีการผลักดันให้แมนยูไนเต็ดนั้นไปเล่นรายการนี้ด้วยคำว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยสุดท้ายล้มเหลวครับเพราะกลับกลายเป็นเยอรมนีครับที่ได้รับเลือกในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2006ครับส่วนอังกฤษนั้นได้คะแนนโหวตเป็นอันดับ3ครับเป็นรองแอฟริกาใต้ด้วยซ้ำซึ่งในปี2010แอฟริกาใต้ก็เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครับเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่คว้าน้ำเหลวครับเซอร์เลฟูสันบอกว่ามันคือช่วงเวลาที่หายนะมากๆเราทำเพื่อช่วยอังกฤษเสนอตัวในการจัดฟุตบอลโลกนั่นคือสถานการณ์ทางการเมืองผมเสียใจเพราะเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากถูกยึดติดและโดนคำวิจารณ์แย่ๆที่ไม่ได้ลงเล่นในศึก FA ครับทั้งที่จริงแล้วมันไม่ใช่ความผิดอะไรของเราเพราะ FA และรัฐบาลรู้สึกว่าการเล่นในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวเนี่ยจะช่วยให้อังกฤษนั้นมีโอกาสมากขึ้นในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2006ซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นครับนั่นคือเรื่องราวรายละเอียดในช่วงเวลานึงครับแล้วก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวบนหน้าประวัติศาสตร์ที่แชมป์เก่า FA คัพไม่ได้ลงแข่งขันเพื่อป้องกันแชมป์ด้วยคำว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นโปรเจกต์ที่ล้มเหลวและถูกกล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้ครับลองย้อนรำลึกความจำกันหน่อยครับรู้สึกไงบ้างกับช่วงเวลาตรงนั้นก่อนที่จะไปรอรุ้นใน FA คัพนัดชิงชนะเลิศของปีนี้นะครับเอามาฝากแฟนๆปีศาจแดงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งรวมถึงมีฟีเจอร์สุดแตงเป็นช่องทางสนับสนุนนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ